ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทคิดนึกอะไรแล้วก็ภาวนาความคิดนึกก็ดับไปก็เห็นความคิดนึกเกิดขึ้นความคิดนึกตั้งอยู่ความคิดนึกก็ดับไปเราก็ได้เห็นใจเห็นอารมณ์ตนเองแล้วก็มาทำสมาธิตั้งใจภาวนาสมาธิแปลว่าความตั้งใจแล้วก็ทำสมาธิให้เราตั้งใจตั้งใจภาวนาให้มากลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทตั้งใจภาวนาทุกลมหายใจอย่าเบื่อหน่ายนะถ้าเราไม่ภาวนาเราก็ถูกนิวรณ์ครอบงำนะขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาเฮานอนถ้าเราไม่ภาวนาบางครั้งจิตใจก็ฟุ้งซ่านนะจิตใจก็ไปออกไปสู่อดีตจิตใจก็ออกไปสู่อนาคตเราก็ต้องตั้งสติน้อมจิตน้อมใจเข้ามาดูเข้ามาภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทสู้กับใจตัวเองชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจใจไม่ภาวนาเราก็ตั้งใจภาวนาใจชอบคิดนึกอะไรเราก็มาสู้กับใจนะอย่าปล่อยใจคิดนึกออกไปนะให้เราตั้งหลักกายเป็นฐานนะกายเป็นที่ตั้งกายเป็นหลักแล้วก็ยึดหลักที่กายเจ้าของนี่เองนั่งเป็นองค์พระขัตสมาธิลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทก็นั่งภาวนาทุกลมหายใจสงบก็ดีแล้วก็รักษาใจไว้นะทำความสงบให้ยิ่งขึ้นไปถ้าใจไม่สงบเราก็ตั้งใจภาวนาทำใจให้สงบปรารภความเพียรอาตาปีเพียรภาวนาเพียรทำจิตทำใจวางใจให้เป็นกลางสุขทุกข์อย่างไรปวดเมื่อยอย่างไรใจคิดนึกอะไรเราก็วางใจให้เป็นกลางไม่หวั่นไหวสุขแล้วก็ไม่ยึดนะทุกข์แล้วก็ไม่ขัดเคืองคิดนึกอะไรแล้วก็เห็นความคิดนึกเกิดดับแล้วก็ตั้งใจภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทอุชุกายังพยายามตั้งกายให้ตรงเรานั่งไปนานๆหลังก็งอนะเราก็พยายามยืดกายขึ้นไว อะไรมากระทบนะเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีความคิดนึก
ะเราก็เห็นความคิดนึกเกิดดับนะจะเป็นอะไรมากระทบก็ดีนะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะแล้วก็มีสติมีปัญญาอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันนั่งแล้วก็เห็นกายเห็นใจนั่งแล้วก็มีการปฏิบัติอดทนอดกั้นขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเราต้องชนะใจตัวเองใจไม่สงบเราก็ต้องทำใจให้สงบใจชอบคิดนึกอะไรแล้วก็ทันใจรู้อารมณ์เจ้าของนะแล้วก็ตั้งหลักที่กายตนเองไว้วิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนะแล้วก็เพียรภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทปรารภความเพียรทุกลมหายใจอย่าเบื่อหน่ายนะให้เรามีความเพียรนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นมีสติทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทมพิจารณาไปด้วยลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกหายใจเข้าไปถึงท้องท้องก็พองขึ้นต้องหายใจออกหายใจออกท้องก็ยุบลงลมก็มากระทบปลายจมูกลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจออกเป็นอย่างไรเราก็มีสติทำความรู้ทำความเห็นเราต้องเห็นกายเรานั่งเป็นองค์พระแล้วเราก็รู้ใจเจ้าของด้วยใจเจ้าของเป็นอย่างไรนะรักษาใจให้ดีให้ใจเรามีสติอาปานสติกองแห่งลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นปัจจุบันธรรมนะเป็นธรรมที่มีอุปการะนั่งแล้วกายเราเบามีเวทนาที่เป็นสุขก็ดีเราก็ไม่ยินดีวางใจเป็นกลางถ้าเรานั่งแล้วปวดเมื่อยใจไม่สงบเราก็อย่าไปขัดเคืองเราก็พยายามปรารภความเพียรสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอุเบกขาเฉยๆก็ดีเกิดขึ้นตั้งอยู่มีแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปนะแล้วก็มาเห็นกายเห็นใจเห็นความรู้สึกเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นตามความเป็นจริงนะถ้าเรามีสติมีปัญญาก็จะเห็นความคิดนึกอารม
เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นทุกข์คืออุเบกขาเวทนาเป็นกลางเฉยๆนะก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานแล้วก็มาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตตนเองเที่ยงหายใจเข้าก็เป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานหายใจออกก็เป็นทุกข์นะทนอยู่ไม่ได้นานเช่นกันหายใจเข้าก็เป็นอนัตตาหายใจออกเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของได้นะหายใจเข้าหายใจออกหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะแล้วก็มากำหนดพิจารณาดูวิตกวิจารอยู่กับลมแล้วก็วางใจให้เป็นกลางสุขทุกข์อย่างไรทำใจให้มั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวอาปานสติให้เรามีสติอยู่ที่ลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกพยายามตั้งกายให้ตรงอุชุกายังเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระน้อมเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งกายของเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนก็เห็นกายตนเองนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรใช้ตาสติตาสมาธิตาปัญญาอย่านั่งหลับให้เราทำใจของเราให้ตื่นปรารภความเพียรอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นนิวรธรรมนั่งแล้วคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่คิดแล้วใจเราก็ไม่สงบเราก็รู้ว่านี่เป็นนิวรธรรมเราก็เพียรทำจิตทำใจให้อยู่กับปัจจุบันน้อมมาเห็นกายตนเองลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราจะนั่งภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกเป็นอุบายให้ใจเราเป็นบุญทุกลมหายใจพุทโธหมายถึงผู้รู้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงพุทโธหมายถึงผู้ตื่นนั่งแล้วก็จิตใจก็ไม่หลับมีสติมีสัมปชัญญะพุทโธหมายถึงผู้เบิกบานคนปฏิบัติธรรมรักษาใจเจ้าของมีความสงบมีสติใจก็เป็นบุญใจก็อยู่กับบุญกายก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญที่เรามาสร้างบารมีมาบวชมาปฏิบัติก็เพื่อที่จะมาให้เข้าถึงบุญมารักษาใจตัวเองได้ให้ใจเรามีพุทโธใจก็เป็นผู้เบิกบานแล้วก็ทำใจให้อาจหาเลื่อนเลิงนั่งเป็นองค์พระนุ่งห่มผ้าแบบไหนก็เห็นนั่งให้เหมือนกับพระพุทธรูปให้งดงามทำใจให้มีพุทโธไว้ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธจะ5นาที10นาทีหรือนานแค่ไหนเราก็ทำใจ
ให้มีพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกใหม่ๆเราก็ยึดหลักพุทโธไว้ก่อนนัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเรานั่งแล้วภาวนาพุทโธกายก็สงบวาจาก็สงบใจก็สงบเป็นบารมีธรรมที่เรามีความเพียรความพยายามเราก็ทำสร้างบารมีทุกเวลานาทีทุกลมหายใจเป็นโอกาสที่เราได้มาสร้างความดีนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระลมภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโธใจเราดีแล้วใจเราสงบแล้วเราก็รักษาใจให้ดีน้อมจิตน้อมใจเข้ามาดูกายตนเองกำหนดดูเห็นร่างกายเจ้าของตามความเป็นจริงใจเราร้อนใจเราไม่สงบเราก็ต้องอดทนใช้ความอดทนขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสกายเราปวดกายเราเมื่อยเราก็กำหนดดูเข้าไปมานั่งปฏิบัติธรรมต้องเกิดสติเกิดปัญญาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมของเจ้าของตามความเป็นจริงในปัจจุบันพิจารณาร่างกายพิจารณาเส้นผมผมที่เราดูแลรักษาที่อยู่บนศีรษะเป็นประโยชน์เป็นกรรมฐานสามารถมาพิจารณาพิจารณาเส้นผมผมงอกผมมีกลิ่นเส้นผมถ้าไม่สระไม่ล้างก็มีกลิ่นถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เส้นผมก็เป็นของไม่สะอาดลองกำหนดดูเกสาผมเกสาผมมีสีมีกลิ่นมีสันฐานตั้งอยู่บนศีรษะนะให้เรามาพิจารณาเกสาผมเกสาผม
พิจารณาว่าเป็นของอสุภะไม่สวยไม่งามเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาว่าเป็นอนิจจังนะเส้นผมนี่เป็นของไม่เที่ยงพิจารณาว่าเป็นทุกข์ทนอยู่กับเราไม่ได้นานพอยาวแล้วก็ต้องตัดตัดแล้วก็หมดไปหลุดล่วงไปให้พิจารณาตามความเป็นจริงว่าเป็นอนัตตาหมายความว่าเป็นเจ้าของไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่มีตัวไม่มีตนนะเราก็ยึดหลักนะอนิจจังทุกขังอนัตตาพระไตรลักษณ์ให้ใจเรายอมรับความเป็นจริงว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่แล้วก็กำหนดดูเจ้าของเกสาผมเกสาผมเส้นผมก็ทำให้เรามีสติมีสมาธิเกิดปัญญาได้พิจารณาโลมาขนโลมาขนนั่งหลับตาเส้นขนที่ขึ้นตามผิวกายไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเป็นของไม่สวยไม่งามมีรูขุนขนมีเหงื่อออกมาเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ต่างอะไรกับเส้นผมณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้ามีสันฐานลักษณะอย่างไรนะมีสีนะบางครั้งเล็บก็เป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์นะเป็นเล็บขบก็มีเป็นโรคเชื้อราก็มีหรือบางทีมีของปฏิกูลอยู่ตามซอกเล็บก็ดีนะแล้วก็พิจารณาตามความเป็นจริงณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้ามีสันฐานมีสีอย่างไรลักษณะอย่างไรกำหนดดูพิจารณาไปด้วยถ้าเราเห็นเล็บตนเองใจของเราก็เกิดสติเกิดปัญญาเห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นอนัตตาพระไตรลักษณ์ก็ปรากฏทันตาฟันทันตาฟันฟันที่อยู่ภายในปากนะเวลานี้เรานั่งหลับตานั่งเป็นองค์พระเราก็น้อมมาเห็นของที่อยู่ในปากฟันมีลักษณะอย่างไรนะฟันบนฟันล่างฟันที่เป็นซิกๆมีลักษณะสันฐานอย่างไรลองกำหนดดูนะใช้ตาสติตาปัญญาฟันมีสีนะถ้าเราไม่แปรงฟันเนี่ยนะฟันก็มีสีเป็นของไม่สวยไม่งามฟันก็มีกลิ่นอยู่กับน้ำลายอยู่กับเศษอาหารบางครั้งก็เป็นโรคฟันโรคเหงือกผุพังก็มีกลิ่นนะเจ้าของก็รังเกียจนะไม่มีใครอยากได้ของไม่สวยไม่งามถอนแล้วก็ต้องทิ้งไปฟันที่ผุพังเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราเป็นเจ้าของไม่ได้เพียงแค่อาศัยเอากำหนดดูพิจารณาให้เกิดปัญญาทันตาฟันทันตาฟันเห็นฟันภายในปากแต่เรายอมรับความเป็นจริง
ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็หลงนะหลงว่าเป็นของสวยของงามหลงว่าคงทนอยู่ได้หลงว่าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราถ้าความเป็นจริงเราก็หลงถ้าเราไม่มาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาใจก็ถูกปิดบังก็มีความโลภความโกรธความหลงมาปิดบังสติปัญญาก็ไม่เกิดทีนั้นเราก็ลองตั้งสติให้ดีกำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันฟันบนฟันล่างนะฟันที่ถอนทิ้งไปแล้วก็มีนะเหลือแต่เหงือกแดงๆก็มีนะฟันที่ทิ้งไปแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของนะก็กลายเป็นดินไปพิจารณาตะโจหนังตะโจหนังที่เรานุ่งห่มผ้าเนี่ยเพราะว่าผิวหนังบอบบางถูกลมก็หนาวถูกแดดก็ร้อนตอมผิวหนังก็ระคายเคืองนะบอบบางผ้าเป็นของสะอาดนุ่งห่มแล้วต้องเอาผ้าไปซักทุกวันก็ความเป็นจริงผ้าสะอาดแต่ว่าผิวหนังไม่สะอาดต้องอาบน้ำชำระล้างเติดนอนมาต้องอาบน้ำชำระล้างก่อนจะนอนนะเราไม่อาบน้ำไม่ชำระล้างเนี่ยเจ้าของก็มีความรู้สึกไม่สะอาดนะเราก็ต้องล้างต้องชำระแล้วกำหนดดูตะโจหนังตะโจหนังถ้าเราเห็นผิวหนังตนเองก็เห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเลยหนุ่มสาวก็ดูดีแก่เฒ่าก็ผิวหนังก็เปลี่ยนไปเหี่ยวย่นเป็นอนิจจังเป็นทุกข์ทนได้ยากอยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดแล้วก็เป็นอนัตตาคนตายไปแล้วมีผิวหนังก็เอาไปเผาเป็นขี้เถ้าเอาไปฝังดินก็กลายเป็นดินไปกำหนดดูตะโจหนังตะโจหนังเป็นกรรมฐานมูลกรรมฐานปัญจกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังให้เราอนุโลมปฏิโลมย้อนกลับตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังตนเองทันตาฟันทันตาฟันเห็นฟันภายในปากณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นตามผิวกายไม่สะอาดเกสาผมเกสาผมศีรษะบนศีรษะมีเส้นผมมากมายเราน้อมจิตน้อมใจมาปฏิบูชาปฏิบัติตามครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์ที่ให้กรรมฐานมาตั้งแต่บวชเริ่มต้นพอเรารับศีลรับธรรมแล้วอุปัชฌาย์ก็จะให้กรรมฐานมาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องอาศัยร่างกายที่พ่อแม่ให้มา
นะถ้าเราเห็นผมขนเล็บฟันหนังเกิดสติเกิดปัญญาใจเข้าถึงความสงบแล้วนะก็จะเห็นคุณค่าของผมขนเล็บฟันหนังที่พ่อแม่ให้มานะจิตใจก็จะมีความกตัญญูกตเวทีนะอยากจะนั่งสมาธินานๆอยากจะปรารภความเพียรตลอดให้ร่างกายนี้เป็นบุญเป็นเหตุให้ใจเราสงบนะพอเราเข้าถึงความสุขความสงบแล้วก็จะเห็นคุณค่านะของการประพฤติปฏิบัติว่าชีวิตของเรานี้ได้มีการปรารภความเพียรนะเพียรที่จะละบาปนะก็ละที่ใจเพียรที่จะบำเพ็ญบุญนะก็บำเพ็ญที่ใจเพียรที่จะทำจิตใจให้เขารอบนะก็เป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติที่เรามาบวชมาปฏิบัตินั่นเองฉะนั้นจำเป็นนะต้องอาศัยความเพียรความพยายามนะให้เราชนะจิตชนะใจนะอย่าเบื่อหน่ายกลางวันกลางคืนนะตื่นนอนมาตอนเช้านะต้องปรารภความเพียรตลอดทำความเพียรให้ต่อเนื่องนั่งหลับตาแล้วก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาเวลาเราลืมตายืนเดินนั่งทำอะไรก็มีสตินะอาศัยร่างกายเนี่ยที่พ่อแม่ให้มาประพฤติปฏิบัตินะเราก็จะเห็นคุณค่าของการมาทำความดีมีเห็นคุณค่าในการปฏิบัติว่ากายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญบุญเป็นเชื้อของความสุขนะเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็เห็นบุญว่าเราโชคดีนะที่เรามีกายอันนี้นะมีสติมีปัญญามาทำใจให้สงบได้นะก็อาศัยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นะเราก็น้อมมาดูกายตนเองนะกาย32นะผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปมีเนื้อมีเอ็นเนื้อเป็นอย่างไรลองน้อมเข้ามานะเราเคยเห็นในตลาดเนื้อที่เขาแล่หมูออกมาเนื้อแดงๆกายของเราไม่ต่างกันพอผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปแล้วก็มีเนื้อแดงๆก็มีเอ็นนะเอ็นก็ร้อยรัดนะเราก็ลองพิจารณาดูเอ็นตัวเองมีโครงร่างโครงกระดูกกระดูกมีสีอย่างไรนะมาลองนึกถึงตามความเป็นจริงเป็นของไม่สวยไม่งามนะกระโหลกศีรษะก็ดีนะเห็นตาตนเองก็ลึกเป็นโพรงจมูกก็เป็นโพรงขากรรไกรบนขากรรไกรล่างนำมาถึงที่คอกระดูกเป็นข้อๆกระดูกสันหลังนะเป็นข้อๆเรียงร้อยรัดไปตามลำตัวก็มีซี่โครงนะกระดูกแขนกระดูกข้อศอกกระดูกมือกระดูกนิ้วมือนะเห็นกายตนเองเป็นโครงร่างโครงกระดูกที่เรานั่งอยู่มีก้นกบมีกระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกเท้ากระดูกนิ้วเท้านะให้เราเกิดสติเกิดปัญญาได้เอาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกแยกไปก็ภายในกายของเราก็เต็มไปด้วยของปฏิกูลมีตับมีไตมีหัวใจมีกระเพาะอาหารมีลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กชุ่มไปด้วยเลือดเนื้อเลือดน้ำ
ร่างกายของเราก็ประกอบด้วยของแข็งก็เป็นดินของเหลวก็เป็นน้ำร่างกายมีความอบอุ่นก็เป็นธาตุไฟที่เรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็พยุงกายไว้ก็เป็นธาตุลมมีอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุที่เรารับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็มีวิญญาณก็รับรู้อารมณ์สรุปแล้วกายเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายนะเกิดมาจากดินน้ำลมไฟพ่อแม่ให้มาเรานั่งไปนั่งไปเวทนาที่เป็นสุขนะเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปเวทนาที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นปวดมือปวดแขนปวดขาปวดเอวนะร่างกายเรามีเวทนาขึ้นมาเอาเวลานี้เราก็สามารถกำหนดได้นะปวดเมื่อยเป็นทุกข์ตรงไหนให้เราอดทนอดกั้นนั่งสู้กับเวทนานั่งให้ข้ามเวทนาเราก็อย่าไปหลงยึดสุขเราก็อย่าไปหลงทุกข์เราก็อย่าไปกลัวทำใจให้เป็นกลางเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปให้เรามีกำลังกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาผมขนเล็บฟันหนังจับต้องได้เป็นรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเวทนาคือความรู้สึกจับต้องไม่ได้นะเราจะไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานะเราลองพิจารณาดูของที่จับต้องได้ผมขนเล็บฟันหนังเป็นรูปนะก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเวทนาเป็นนามนะมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นเองฉะนั้นเราก็อย่าไปยึดนะเห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลใดๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าของเราว่าตัวของเรานะก็ลองกำหนดดูทั้งกายทั้งเวทนาที่เรานั่งปวดนั่งเมื่อยนะถ้าเรามีความอดทนอดกั้นนะก็ทนเอาขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสถ้าเราทนไม่ได้กิเลสก็เผาเราเวทนาที่เรายึดไว้นะเราก็ยึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็วางใจให้เป็นกลางเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาถ้าใหม่ๆเราอาจจะสู้ไม่ได้เราทำไปทำไปมีสติแก่กล้ามีปัญญาเกิดขึ้นเราก็สามารถเห็นเวทนาเป็นบันไดนะให้เราก้าวขึ้นไปให้เราข้ามเวทนาไปได้นั่นคนปฏิบัติธรรมนะจิตใจเข้มแข็งจิตใจก็มีสติมีปัญญาสุขเอิญยิ่งกว่าความสงบไม่มีเวทนาที่เป็นทุกข์เราทำใจให้สงบ
นะเวทนาที่ทำให้เราปวดเมื่อยนะเราก็รักษาใจปวดแต่กายเวทนาคือความรู้สึกเกิดขึ้นเวทนาคือความรู้สึกตั้งอยู่เวทนาคือความรู้สึกนะสุดท้ายก็ดับไปนะเราต้องนั่งข้ามเวทนาสู้กับนิวรณ์แล้วต้องมาสู้กับเวทนาการปฏิบัติธรรมก็มีการประพฤติปฏิบัติเป็นนักปฏิบัติที่จิตใจเข้มแข็งขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสต้องอาศัยความอดทนอย่างมากสู้กับนิวรณ์สู้กับใจตัวเองสู้กับเวทนาที่เกิดขึ้นจิตใจก็เข้มแข็งก็พยายามนะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเรามาบวชเรามาปฏิบัตินะเราก็ต้องเพียรปฏิบัติพึ่งศีลพึ่งธรรมพึ่งสติพึ่งสมาธิพึ่งปัญญาเจ้าของเวลามีทุกข์แล้วให้เรากำหนดทุกข์เกิดขึ้นเป็นอย่างไรทุกข์นี่มีประโยชน์นะต้องกำหนดสิ่งที่ต้องละคือสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์นะเหตุก็คือสมุทัยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นตัณหาคือความอยากนะกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นเหตุเป็นสมุทัยนะแล้วก็มาละที่เหตุละที่ใจเองนะเราก็มีปัญญาดับทุกข์ได้แล้วก็มีปัญญาประพฤติปฏิบัติในการรักษาศีลในการทำสมาธิในการทำประโยชน์ให้เกิดปัญญาเห็นทุกข์แล้วเราก็กำหนดมาเห็นสมุทัยพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงสมุทัยคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มาเพียรละตัวตนทิฏฐิมานะพิจารณาตั้งแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ไม่มีตัวตนพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ไม่มีตัวตนเวลานี้เวทนานะคือความรู้สึกนะก็ไม่มีตัวไม่มีตนนะแล้วก็มาละตัณหาละอุปทานนะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเป็นทางปฏิบัติมีความเพียรชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบนะขอให้เราตั้งใจนะมีความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐินะก็คือเห็นกายเราเป็นทุกข์เห็นเวทนาเป็นทุกข์แล้วก็กำหนดพิจารณาเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์นะแล้วก็ดับทุกข์ได้นะก็มีมรรคมีผลนะจากการปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรามีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติตั้งสติชอบสัมมาสมาธิให้เรามีจิตที่จะมุ่งทำใจของเราให้เป็นสมาธินะให้สู้กับนิวรณ์ให้เราเข้าถึงธรรมเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตานะให้เรามีสมาธิชอบนะก็ที่เรามาบวชนะก็เพื่อที่จะมาเข้าถึงหลักธรรมนะก็ขอให้เราอย่าได้เบื่อหน่ายจากนี้ไปให้เราตั้งใจกำหนดน้อมเข้ามาดูกายตัวเอง
นั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงให้เรามีสติมีสัมปชัญญะน้อมเข้ามาเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรสำรวจดูกายเรานั่งเป็นองค์พระนุ่งห่มผ้าแบบไหนกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญสำรวจดูจิตใจเจ้าของว่าใจเรามีความสุขความสงบในการมาบวชมาปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนถ้าเราใจเราดีมีความเพียรใจเราดีมีสมาธิมีสติเราก็รักษาใจพัฒนาจิตใจทำความเพียรให้ต่อเนื่องถ้าใจเราไม่ดีเราก็ต้องเป็นหน้าที่ต้องหาทางปฏิบัติให้ใจดีทำใจให้อยู่กับปัจจุบันจากนี้ไปทำความรู้สึกที่ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทตามความรู้สึกที่ลมลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวาค่อยยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่เข่าด้านขวาช้าๆคว่ำมือลงกำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่เข่าด้านซ้ายคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรงอกกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่เราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดนะพวกเราก็ขอรวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยขอถวายเป็นพระกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10นะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดจนบรมสารวงศ์ทุกพระองค์นะขอพระองค์ทรงพระเจริญที่เราได้น้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติเราก็นึกถึงคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเอาเลือดเนื้อชีวิตที่พ่อแม่ให้มาสร้างคุณงามความดีมาประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเมตตาให้เรามีศีลมีธรรมมีสติมีสมาธิมีปัญญาระลึกถึงผู้มีพระคุณเทวดาอินพรหมเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเท้าจักรบาลทั้ง4ขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปอีทางเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิที่สำเร็จแล้วจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ได้ล่วงลับไปเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องหมู่ญาติทั้งหลายนะมิตรสหายทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายหากเราเคยล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาใจขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมบุญที่สำเร็จแล้วหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์ห
ากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้บุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากคันก็ดีเกิดจากฟองไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีขอหมู่สัตว์เหล่านั้นให้ได้มีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะน้อมเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่ออกจากสมาธิน้ำก็เราก็มาที่วัดสังฆทานนะสังฆทานก็เป็นที่สปายะมีกบมีเขียดมีอึ่งนะคอยให้กำลังใจนะเวลาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยบางทีครูบาอาจารย์นะก็อาจจะเป็นต้นไม้ก็ได้นะเคยคิดนะต้นไม้ไม่มีแขนไม่มีขามันยังอยู่ได้เหรอเราแขนขาก็มีใช่ไหมก็ต้องอยู่ได้นะอึ่งเขียดก็เหมือนกันนะมันยังร้องไม่หยุดนะถ้าเราพุทโธเหมือนอึ่งก็ดีทั้งคืนเลยใช่ไหมเออสู้มันไม่ได้แล้วก็นึกเออแข่งกับเขาทักทีเขาไม่เลิกเราไม่เลิกเคยไหมเคยมีต้นไม้เนี่ยคอยเตือนคอยบอกเขาอดทนหน้าหนาวก็ทนหน้าร้อนก็ทนหน้าฝนก็ทนจะมีคนไม่มีคนมันก็ตั้งทนอยู่ได้ให้เราเป็นคนไม่ค่อยทนเท่าไหร่หนาวก็ว่าหนาวร้อนก็ว่าร้อนคนเยอะก็ว่าคนเยอะไม่มีคนก็ว่าไม่มีคนนะก็ต้นไม้ก็อยู่เนี่ยมากี่ทีก็เห็นทนอยู่นั่นน่ะเราก็ต้องเอาต้นไม้เป็นครูเงี้ยเอาอึ่งเป็นเขียดเอาอึ่งกับเขียดมาเป็นครูนี่ก็มีแล้วบางทีเห็นแผ่นดินเห็นดินที่เราเหยียบย่ำนะเราก็ต้องนึกเออถ้าใจเราเหมือนดินก็ดีใครจะเหยียบย่ำอย่างไรเราก็ไม่แบนเออทำใจให้เหมือนก้อนหินใครจะสรรเสริญเย็นยออะไรใจก็ไม่ลอยนะก็หนักแน่นอะไรอย่างเงี้ยเรามาปฏิบัติธรรมนะก็อาศัยครูบาอาจารย์ที่มีสาขาต่างๆนะพระภิกษุก็ไปจำพรรษาที่ภาคเหนือก็มีเชียงใหม่นะภาคใต้ก็มีภาคอีสานก็มีภาคกลางก็มีต่างประเทศก็มีที่เยอรมันก็มีที่อินเดียก็มีนะสุดท้ายแล้วไปอยู่แห่งหนใดก็ต้องเอากายกับใจไปนะกายกับใจที่พ่อแม่ให้มานะแล้วก็เอาศีลเอาธรรมไปปฏิบัตินะพอไปปฏิบัติที่ไหนเนี่ยใจเราต้องปรับได้นะปรับได้ทุกอย่างนะเพราะว่าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอนุภาพมากนะยิ่งเราไปอยู่ที่น่าเกลียดน่ากลัวไปอยู่ประชาเงี้ยนะไปอยู่ประชาเงี้ยเราก็กลัวใช่ไหมกลัวในสิ่งที่ไม่เห็นแล้วกลัวสิ่งที่เขาเรียกกันนะกลางคืนก็กลัวกลางวันไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องค้นหาความเป็นจริงว่าเอ๊ะเราทำไมกลัวเนี่ยทำไมแต่พอเรามาบวชเนี่ยเราชาวบ้านเขามีศีลห้าหรืออาจจะไม่ครบแต่พอเรามาบวชศีลตั้งเยอะ227อย่างเงี้ยเหล้าก็ไม่กินบุหรี่ก็ไม่สูบเมียก็ไม่มีนะแล้วก็มาทำความดีมาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาทำใจให้สงบนะพออยู่ในประชาขึ้นมาก็
มีสติมีปัญญาว่าเอาเราไม่ใช่ชาวบ้านแล้วชาวบ้านเขากลัวเรากลัวไม่ได้เพราะเรากินข้าวชาวบ้านนะแล้วเราก็ทำเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ทำกิจวัตรบิณฑบาตเนี่ยถ้าเรากลัวเหมือนชาวบ้านนะเราก็อายอายชาวบ้านนะชาวบ้านเขาไม่มีเวลามานั่งสมาธิไม่มีเวลามาเดินจงกรมไม่มีเวลามาสวดมนต์ให้เกิดสติเกิดปัญญาดังนั้นพอมาปฏิบัติธรรมนะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลท่านให้ข้อคิดข้อธรรมว่ากินข้าวชาวบ้านทำเอาเองเนี่ยถ้าไม่รวยชาตินี้เราไม่ต้องไปรอชาติไหนแล้วหลวงปู่สังวาลให้กำลังใจอย่างนี้เลยนะบอกพระภิกษุหรือสามเณรหรือนักบวชเนี่ยถ้ากินข้าวชาวบ้านแล้วทำเอาเองเนี่ยถ้าไม่รวยชาตินี้แล้วไม่รู้จะรวยชาติไหนคำว่ารวยของหลวงปู่สังวาลก็คือรวยศีลรวยธรรมรวยสติรวยปัญญานะชาวบ้านมีทุกข์เราก็มาทำสร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยนะเราก็เหมือนกับชาวบ้านเขาไม่มีเวลาทำบุญเราก็ทำเอาชาวบ้านที่ให้มาเลือดเนื้อพ่อแม่ให้มามาทำบุญนะพ่อแม่ดีใจลูกมาบวชนะลูกมาบวชลูกมาเป็นพระทำไมมาบวชเนี่ยก็เป็นชาวบ้านไปกินเหล้าไปเที่ยวกลางคืนไปอยู่กับเพื่อนนะหรือไปติดแฟนนะหรือไม่ก็ไปติดยาพ่อแม่ก็ห่วงแต่พอมาบวชแล้วเนี่ยบวชแปลว่าลดละบวชเนี่ยแปลว่าลดละพอมาบวชแล้วก็ทำให้ไม่ไปทำบาปแล้วลดละอะไรที่ไม่ดีก็ลดอะไรไม่ดีก็ทำไม่ได้นะมาบวชเดี๋ยวก็มาลดละหลวงปู่สังวาลก็จึงว่าให้กำลังใจว่าเนี่ยเราบิณฑบาตนะเอาของชาวบ้านมาถ้าเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยต้องตั้งใจนะตั้งใจเดินจงกรมตั้งใจทำสมาธิหลวงปู่สังวาลก็จะเป็นแบบพอบวชแล้วไปบิณฑบาตเนี่ยเอาอาหารเนี่ยไปถวายอาจารย์ก่อนอาจารย์แก่แล้วอาจารย์อายุมากแล้วอาจารย์อาพาธป่วยหลวงปู่สังวาลต้องไปต้มน้ำนะไปอุ่นอาหารให้อุ่นก่อนเอาของดีๆคัดให้อาจารย์นะแล้วตนเองก็ทีหลังท่านจะบอกท่านจะสอนไว้เนี่ยว่าเรามาบวชแล้วก็เหมือนกับไม่มีพ่อไม่มีแม่นะคนที่เป็นอาจารย์นะต้องเคารพกราบไหว้นะต้องกตัญญูต้องบูชาหลวงปู่สังวาลอ่านหนังสือไม่ออกหลวงปู่มาทองเป็นมหานะก็จะเอาธรรมะเอาหลักธรรมว่าภิกษุเธอจงทำจิตให้เป็นสมาธิเธอจะรู้ความเป็นจริงหลวงปู่สังวาลก็ดีใจว่าถ้าเราจะรู้ความเป็นจริงก็ต้องมาทำสมาธินะก็ประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่าช้าแล้วนะอยู่ปฏิบัติอยู่ในป่าช้ายืนเดินนั่งมีความเพียรทำสติเช้าก็ไปบิณฑบาตนะบิณฑบาตกลับมาแล้วเนี่ยก็นำอาหารดีๆคัดไว้ให้อาจารย์ให้หลวงปู่มหาทองนะจนกระทั่งเป็นหลวงปู่สังวาลหลวงปู่มหาทองก็สิ้นไปหลวงปู่สังวาลก็เคารพอาจารย์เอาร่างหลวงปู่มหาทองที่สิ้นไปแล้วละสังขารไปแล้วเอาไว้ที่ศีรษะนะเอาไว้ที่หัวเรือนอนกับอาจารย์ดีกว่าไม่เป็นนอนที่ไหนนอนกับอาจารย์อาจารย์สิ้นไปแล้วนะเอาไว้นอนกับอาจารย์จนทุกวันนี้ร่างของหลวงปู่มหาทองเนี่ยก็ยังอยู่นะอยู่ที่วัดทุ่งสามัคคีก็ยังอยู่ก็ต่อมาหลวงปู่สังวาลก็ละสังขารเหมือนกันทุกวันนี้ร่างหลวงปู่สังวาลเขมโกที่วัดทุ่งสามัคคีนะท่านสิ้นไปน่าจะ2548นี่2561แล้วนะ13 14ปีแล้วร่างก็ยังเหมือนกระเทียนนอนหลับเลยนะผิวหนังก็ยังเป็นหนังอยู่เลยมีเส้นผมมีเกสามีเหมือนคนนอนหลับส
13ปี14ปีแล้วนะอยู่ในตู้กระจกเห็นแล้วก็ยังเหมือนกับพระที่นอนหลับหลวงปู่มหาทองก็เหมือนกันนะที่วัดทุ่งทำแต่ความเพียรทำแต่ความดีนะสมัยหลวงปู่สังวาลมีชีวิตอยู่อาพาธเนี่ยช่วงนั้นหลวงตาหมาบัวมีพระป่าช่วยชาติหลวงปู่สังวาลก็จะบอกหลวงพ่อสนองให้มาร่วมทำบุญกับหลวงตาหมาบัวถ้ามีพระป่าเนี่ยเป็นทองคำเนี่ยได้เท่าไหร่มีเท่าไหร่หลวงปู่สังวาลจะน้อมเอาไปถวายหลวงตามหาบัวถวายหมดเลยจนกระทั่งมีกฐินนะกฐินที่วัดทุ่งสามัคคีนะได้เท่าไหร่ก็เอากฐินที่ได้มาถวายหลวงตามหาบัวหมดท่านเห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวมีความเสียสละหลวงตาหมาบัวเป็นพระที่ให้ญาติโยมมีศีลมีธรรมแล้วยังมีเมตตาให้มาทำบุญนะช่วยชาติเนี่ยก็มารับที่สังฆทานเนี่ยถึงสองครั้งหลวงตาหมาบัวยกย่องหลวงปู่สังวาลว่าเหมือนแขนข้างซ้ายหลวงปู่สังวาลเขมโกเนี่ยหลวงตาหมาบัวยกย่องว่าเหมือนแขนข้างซ้ายของท่านคือมีทองคำเท่าไหร่ก็มาถวายหลวงตาหมดนะแล้วก็หลวงตาก็ดีใจว่าเนี่ยพระที่มาเป็นครูบาอาจารย์มีน้ำใจนะเสียสละนะแล้วก็เป็นเหตุให้พวกเราสามัคคีด้วยว่าสังฆทานเวลามีพระป่าที่หลวงพ่อสนองนะว่าจะไปถวายหลวงตาหมาบัวเนี่ยญาติโยมมากันมืดฟ้ามัวดินนะเอาเงินเอาทองมาถวายแล้วก็รวบรวมไปถวายหลวงปู่สังวาลหลวงปู่สังวาลก็เอาไปถวายหลวงตานะแล้วมีอยู่ปีหนึ่งหลวงปู่สังวาลนะท่านอยากจะทำบุญกับหลวงตาแต่ว่ายังไม่มีเงินซื้อทองท่านมีรถแมคโครท่านบอกว่าเอารถแมคโครไปขายแล้วเดี๋ยวจะไปเป็นเงินไปซื้อทองหลวงพ่อสนองก็ตัดสินใจแมคโครเขาขายกันเท่าไหร่ก็ซื้อมาก็เอาเงินไปซื้อทองนะคนก็ถวายเงินหลวงพ่อสนองใช่ไหมญาติโยมพอรู้ว่าจะไปซื้อแมคโครไงจากหลวงปู่สังวาลก็ได้เงินจำนวนที่ต้องการนะก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อทองคือซื้อทองคำนะเท่ากับแมคโครที่ราคาเท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นนะนะพอได้ทองคำมาเสร็จก็เอาทองคำไปถวายหลวงปู่สังวาลหลวงปู่สังวาลทองคำที่ได้มาทั้งหมดถวายหลวงตาส่วนแมคโครที่หลวงพ่อสนองซื้อมาก็ถวายคืนหลวงปู่สังวาลนะก็กลายเป็นว่าใครได้บุญกันแน่นะพวกเราได้บุญนะอาศัยที่หลวงตาหมาบัวเป็นหลักว่าให้เราเนี่ยช่วยกันนะหลวงปู่สังวาลก็เห็นโอกาสนะก็ให้เอาแมคโครไปขายแต่คนที่ซื้อแมคโครก็คือหลวงพ่อสนองแต่คนที่มาทำบุญกับหลวงพ่อสนองก็คือญาติโยมนะแล้วเอาเงินไปซื้อทองแล้วเอาทองไปถวายหลวงตาหลวงตาก็เอาไว้ให้พวกเราอีกแหละว่าเป็นพระป่าทองคำช่วยชาติทุกวันนี้ถ้าวันนี้ก็นึกนะว่าหลวงปู่สังวาลทำให้พวกเราเนี่ยมีสติมีปัญญานะอยากทำบุญอยากให้เราเนี่ยเห็นบุญแล้วดีใจเห็นครูบาอาจารย์แล้วดีใจมีเมตตามีปัญญามีน้ำใจนะแล้วก็มีความอดทนด้วยนะเพียรมีความเพียรความพยายามมากมายแล้วก็มีความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์นะพอหลวงปู่สังวาลสิ้นไปนะหลวงพ่อสนองก็มาละสังขารในปี2555เดือนสิงหาคมก็เดือนนี้อีกแหละ
เดี๋ยวอีก2วันวันที่24สิงหาคม25สิงหาคมที่จะถึงเนี่ยนะก็จะมีทำบุญนะนิมนต์พระมารับภัตตาหารรับไทยทานแล้วก็นิมนต์พระจากสาขาวัดสังฆทานนะที่มาประชุมพระเนี่ยนะก็เพื่อระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้ละสังขารด้วยในวันที่24สิงหาคมปี2555ที่กตปุญโญนะก็ทำให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันนะก็ให้หัวข้อธรรมว่าปฏิปทาครูบาอาจารย์ก็อย่างที่บอกเมื่อตอนต้นแล้วว่าท่านก็เป็นพระที่มีเมตตามีความกตัญญูมีความเสียสละนะแล้วก็เป็นนักปฏิบัตินะปฏิบัติเนี่ยถ้าว่าตามที่ได้เห็นเนี่ยท่านจะมีความเพียรมากนะความเพียรเนี่ยเพียรที่จะท่านตอนแรกก็ไม่เผยแผ่นะท่านก็อยู่ประช้าปฏิบัติยืนเดินนั่งทำสติสู้กับจิตสู้กับใจนะก็เห็นสังขารตนเองเห็นจิตใจตนเองจนกระทั่งมาสร้างวัดเนี่ยมาสร้างวัดเนี่ยตอนที่วัดสังฆทานยังไม่มีอะไรนะคนเก่าๆโยมเก่าๆพระเก่าๆท่านก็เล่าประวัติของหลวงปู่ของหลวงพ่อสนองว่ามีหลวงพ่อโตองค์เดียวสังกะสีเก่าๆไม้เก่าๆนะท่านก็เพียรสอนให้นั่งสมาธิสอนให้เดินจงกรมสอนให้สวดมนต์ก็ไม่ค่อยมีคนมาหรอกคนก็ไม่มีนะท่านก็สอนนะท่านก็ตีระฆังเองระฆังก็ตีเองนะตอนตีสามครึ่งท่านก็ตีเองนะตีตั้งแต่เช้ายันค่ำนะตีเองนะแล้วก็สวดมนต์หลวงพ่อสนองก็สวดมนต์เองอีกนะก็เป็นคนสวดเองนำสวดนะก็คนหลวงพ่อสนองเป็นคนสุพรรณนะเวลาท่านนำสวดมนต์ก็เสียงดีนะแล้วก็เวลาเทศท่านก็เทศเองหมดอาตมามาปีนั้นปี2530หลวงพ่อสร้างวัดเสร็จแล้วนะท่านก็ยังมาเทศนะมาเทศที่เนี้ยเช่นเวลาเนี้ยสามทุ่มเนี้ยท่านก็เทศไปถึงหกโมงเช้าเลยสอนสมาธิตอนเช้าเสร็จเลยนะตีห้าครึ่งก็นั่งไปถึงหกโมงเช้าเลยอาตมาหลวงพ่อสนองนี่มีความเพียรมากเลยนะท่านมีชื่อเสียงมีลาภสักการะแล้วท่านก็ยังมาสอนให้พระเนี่ยอดทนสอนกรรมฐานให้ญาติโยมอีกมาทำให้ดูอีกนะงานหลวงพ่อสนองแล้วก็เป็นแบบที่เป็นพระที่นักเสียสละเป็นนักปฏิบัติธรรมนะแล้วเวลามีเรื่องมีปัญหาอะไรนะท่านก็จะแก้ปัญหาด้วยการที่ใช้เวลาสมมติว่าใครมาว่าพระไม่ดีหรือว่าโยมไม่ดีนะหลวงพ่อสนองก็จะฟังก่อนฟังแล้วไม่เชื่อทีเดียวฟังแล้วก็ดูก่อนดูว่าพระรูปนั้นโยมคนนั้นเป็นยังไงนะพอดูแล้วฟังแล้วนะก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์อีกว่าที่ฟังมาที่เห็นมาจริงหรือเปล่านะจนกระทั่งเหตุการณ์นั้นน่ะมันก็ปรากฏนะก็เป็นการที่คนที่มาอยู่กับหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านจะทำให้คนที่มาอยู่เป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีก็จะมีความรู้สึกว่าท่านปกครองด้วยหลักธรรมนะไม่ใช่อารมณ์ไอ้อย่างเราเนี่ยบางทีเห็นก็เกิดอารมณ์ได้ยินก็เกิดอารมณ์บางทีคิดนึกก็เกิดอารมณ์โมโหขึ้นมาไม่ชอบขึ้นมาแต่ท่านไม่ทำอย่างนั้นท่านเห็นแล้วท่านก็บางทีท่านก็รอนะท่านมีคนมาบอกแล้วท่านได้ยินแล้วบางทีท่านก็ยังเก็บอารมณ์ไว้ก่อนนะไม่พูดออกไปแล้วบางทีท่านก็เห็นแล้วได้ยินแล้วท่านก็ยังรออีกนะรอให้วันเวลามันปรากฏขึ้นมานะแล้วคนก็มีปัญหาก็พอมาเจอหลวงพ่อสนองกตบุญโญท่านมีเมตตาเนี่ยนะคอยให้อภัยคอยให้กำลังใจเนี่ยนะ
ร้ายก็กลายเป็นดีไอ้ที่ดีก็อยู่กันได้ไอ้ที่ไม่ดีก็กลับมาดีก็อยู่ได้ท่านก็สอนว่าหลวงพ่อสนองสอนนะท่านบอกว่าถ้าเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กถ้าเรื่องเล็กแล้วก็อย่ามาพูดเราก็มาคิดอยู่เรื่อยนะเวลาเราอยู่กับใครถ้ามันเรื่องนิดนิดหน่อยๆแล้วก็อย่าไปถือสานะก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องเล็กไปทุกวันนี้คนเรามีแต่เรื่องนะเรื่องใหญ่ก็เป็นโมโหลานไปไอ้เรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ไอ้เรื่องเล็กก็ไม่มีเลยมีแต่ถูกนิดนึงก็ไม่ได้แตะนิดนึงก็ไม่ได้นินทานิดนึงก็ไม่ได้หรือใครมานินทาก็ไม่ได้นะกลายเป็นว่าพวกเราทุกวันนี้นะต้องเข้มแข็งงั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านจึงอยากให้เรามาปฏิบัตินะปฏิบัติให้เห็นอารมณ์ตนเองเห็นอารมณ์ตนเองแปลว่าอะไรเช่นนั่งสมาธิเนี่ยใจคิดนึกอะไรก็เห็นเวลาเดินจงกรมใจคิดนึกอะไรก็รู้ทันว่าใจคิดนึกอะไรยิ่งเวลาอยู่ป่าช้าเนี่ยอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังวาจานะยิ่งอยู่คนเดียวอยู่ในป่าช้าเนี่ยมันจะเห็นชัดนะว่าคราวนี้แหละไม่มีใครมาว่าเราไม่มีใครมาทำให้มีปัญหาแต่เราอยู่ประชาเนี่ยทำไมมีปัญหาเนี่ยก็จะเห็นอารมณ์ตัวเองนะความคิดนึกอะไรมากมายก็มาสู้กับใจตัวเองต้องเดินจงกรมต้องนั่งสมาธิต้องเจริญสตินะก็ทำให้การมาปวดการมาปฏิบัติเนี่ยได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์ได้มาเห็นใจเจ้าของแล้วก็เปลี่ยนใจเจ้าของได้ด้วยนะคนที่ใจร้อนพอมาปฏิบัติธรรมแล้วใจก็ดีคนที่ไม่สงบนะพอมาปฏิบัติธรรมแล้วก็สงบแล้วแปลกอย่างนึงคนมาปฏิบัติธรรมแล้วนะหัวจิตหัวใจจะเหมือนกันหมดคนไม่กตัญญูจะกตัญญูนะพอถึงหลักปฏิบัติปุ๊บเข้าหลักปุ๊บเนี่ยพื้นฐานของคนดีคือความกตัญญูกตเวทีจะเหมือนกันหมดเนี่ยจะเหมือนกันหมดไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระหรือบทก่อนบทใหม่เนี่ยบทหลังเนี่ยพอปฏิบัติไปแล้วมาเข้าถึงความสงบนะมาเห็นใจตัวเองแล้วจะกตัญญูกตเวทีอยากเลี้ยงดูพ่อแม่อยากกตัญญูต่อพ่อแม่อยากทำความดีอยากปฏิบัติอันนี้คือพื้นฐานเลยฉะนั้นคนจึงอยากให้พระเนี่ยลูกหลานมาบวชนะทีนี้เราเป็นผู้ชายนะก็บวชเป็นพระถ้าเป็นผู้หญิงก็บวชได้นะก็บวชเป็นเนกขัมมะนี่แหละเนกขัมมะเนี่ยก็ไม่ต่างกันหรอกก็คือบวชก็คือลดละเหมือนกันนะแล้วบวชเนี่ยมันก็ได้ผลตรงนี้ด้วยมันไม่ได้ผลอยู่ที่ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงมันได้ผลอยู่ที่ใจนะผู้ชายก็มีใจผู้หญิงก็มีใจพระก็มีใจโยมก็มีใจงั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพอมาบวชมาปฏิบัติแล้วเนี่ยปรารภความเพียรไปแล้วก็ได้ผลเท่ากันนะได้ผลเท่ากันอยู่ที่ว่าเราจะมีความเพียรมากน้อยแค่ไหนนะอย่างหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสร้างวัดเนี่ยนะพระก็มาอยู่นะก็มาปฏิบัติโยมก็มาถือศีลปฏิบัติธรรมก็มาปฏิบัตินะก็เกิดความกตัญญูเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เบื้องต้นที่จะได้นะแล้วถ้าก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยใจจะเข้มแข็งใจจะเข้มแข็งก็จะเห็นอารมณ์ตนเองตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยพระไปอยู่สาขาไหนโยมมาจากสาขาไหนมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ตรงนี้แหละว่าใครปฏิบัติหรือใครไม่ปฏิบัติตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเท่ากันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์เท่ากันแต่ที่ไม่เท่ากันคือการปฏิบัตินะถ้าคนปฏิบัติเนี่ยตาเห็นรูปนะก็ทำใจเป็นกลางได้หูได้ยินเสียงก็ทำใจเป็นกลางได้จมูกได้กลิ่นลิ้มรสกายสัมผัสใจคิดนึกเนี่ย
ทำใจเป็นกลางได้หลวงปู่สังวาลว่าให้รู้เฉยตาเห็นอะไรก็ทำใจเฉยๆไว้ดีใจก็เฉยนะไม่ชอบใจก็เฉยหูก็เหมือนกันหูได้ยินเสียงชอบใจไม่ชอบใจก็ทำใจเฉยได้นะใจคิดนึกอะไรก็ระวังใจให้เฉยได้ฉะนั้นหลวงปู่สังวาลก็เป็นปฏิปทาที่พวกเราเนี่ยกราบไหว้บูชาว่าหลวงปู่สังวาลไปที่ไหนก็มีแต่เมตตาไปที่ไหนเนี่ยก็จะแก้ปัญหาให้ที่ไหนมีปัญหาหลวงปู่สังวาลไปก็จะหมดปัญหาเพราะว่าตาท่านก็เป็นบุญหูท่านก็เป็นบุญตาหูจมูกลิ้นกายใจของท่านเป็นบุญหมดนะไม่มีปัญหานะไปที่ไหนก็หมดปัญหาทุกที่เลยงั้นพอเรามีหลวงปู่สังวาลมาจำพรรษาน่าจะปี2548ปีที่ท่านละสังขารเนี่ยว่าสังฆทานคนเยอะมากเลยพระก็คนเยอะมากเพราะมากราบหลวงปู่สังวาลแล้วก็เอาหลักธรรมว่าขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจยึดหลักตรงนี้หลวงปู่สังวาลจะให้เราปฏิบัติตรงนี้เลยว่าอะไรไม่สำคัญเท่ากับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้พระบวชก่อนบวชใหม่หรือญาติโยมที่มาก่อนมาหลังเนี่ยเอาหลวงปู่สังวาลว่าให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจนะอยู่ที่ไหนก็มีแต่บุญนะเพราะว่าบุญมันอยู่ที่ใจละพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะที่เรามีปัญหาที่เรามีทุกข์ที่เราแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าขาดสตินั่นเองนะขาดสตินั่งไม่มีสติเดินไม่มีสติพูดไม่มีสติคิดนึกอะไรก็มีแต่ความโลภโกรธหลงอยู่ในใจดังนั้นพระที่มาจากสาขาก็ดีพระที่วัดสังฆทานก็ดีนะก็จะรู้ว่าวัดสังฆทานเนี่ยนะก็จะมีการประพฤติปฏิบัตินะสวดมนต์ทำวัดทุกวันเช้ากลางวันเย็นวันเสาร์วันพระก็มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะก็มาเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินะตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมานะจนทุกวันนี้ก็หลวงพ่อหลวงปู่สังวาลก็ละสังขารไปแล้วหลวงพ่อสนองก็ละสังขารไปแล้วก็เหลือแต่พวกเราเนี่ยแหละนะต้องมาช่วยกันปฏิบัตินะยิ่งเหลือน้อยนะเราก็ต้องยิ่งสามัคคีกันนะช่วยเหลือกันหลวงพ่อสนองพอจำพรรษาที่กตปุญโญนะนั่นก็ให้โอวาทครั้งสุดท้ายพรรษาสุดท้ายว่าให้พวกเราสามัคคีกันนะให้พวกเราเนี่ยช่วยเหลือกันอย่าทิ้งกันนะมีอะไรก็คอยดูแลกันนะให้มีความสามัคคีอยู่ด้วยความผาสุกนะแล้วท่านก็บอกว่าหมั่นดูแลใจเจ้าของนะหมั่นดูแลใจเจ้าของนะท่านก็ยังห่วงนะห่วงว่าพวกเราเนี่ยที่สุดแล้วก็ต้องกลับมาดูแลใจเจ้าของอย่างที่บอกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเนี่ยนั่งสมัยก่อนหลวงปู่สังวาลนะท่านจะให้บอกนั่งมีพุทโธเดินมีพุทโธคิดนึกอะไรก็มีพุทโธนะหลวงพ่อสนองก็มาสอนก็เหมือนกันว่าไปที่ไหนอยู่กับใครก็ให้มีพุทโธไว้นะมาวันนี้นะพุทโธก็ยังอยู่ถึง 5,000 ปีแล้วนะถ้าเราเกิดมาตายชาตินี้เกิดมาใหม่นะจะมาปฏิบัติธรรมก็ยึดหลักเนี่ยนะกายเวทนาจิตธรรมมหาสติปัฏฐาน4มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยอยู่ในจิตในใจก็สรุปแล้วที่เรามาเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยนะก็คือมาสร้างบุญสร้างบารมีนะฉะนั้นข้อวัดปฏิปทาของครูบาอาจารย์นะท่านก็เอาหลักของพระพุทธเจ้าเอาหลักของพระธรรมหลักของพระสงฆ์นะให้เราเนี่ยสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะตาเห็นอะไรมีสติหูได้ยินอะไรมีสติจมูก
ได้กลิ่นได้ลิ้มรสกายสัมผัสใจคิดนึกให้เรามีสติสำรวมอินทรีย์นะอย่างเช่นพระเนี่ยนะเวลาบิณฑบาตก็สำรวมนะจะนุ่งห่มผ้าก็เป็นปริมณฑลจะขบฉันก็ให้มีสตินะก็สำรวมอินสังฆทานนี่นะแข่งกันนะแล้วท่านก็ไม่อายด้วยนะห่มจีวรเผื่อนั่นนะไปต่างประเทศท่านก็ถือว่าเนี่ยโภชเนมัตตัญญุตามรู้จักประมาณในการบริโภคนะจีวรก็ใช้เฉพาะพอเพียงว่ามีจีวรมีสังฆติมีสบงมีสายประคตมีผ้าสี่เหล็กสามน้ำหนึ่งบริขารแปดของพระเนี่ยก็พอละผ้าสี่ก็คือสังฆติจีวรสบงสายประคตก็เป็นผ้าสี่เลขสามก็คือบาตรเข็มมิตรโกนน้ำหนึ่งก็คือที่กองน้ำสมัยก่อนวัดสังฆทานเนี่ยมีการทุดงทุกปีนะทุกปีเลยพอออกพรรษาแล้วก็จะพระก็จะพาไปเที่ยวทุดงในป่าในเขาก็จะมีที่กองน้ำเวลาเข้าป่าไปเนี่ยก็จะมีที่กองน้ำเพื่อไม่ให้มีตัวสัตว์ไม่ให้มีตัวสัตว์เข้ามาฉะนั้นพอรู้จักประมาณในการบริโภคเนี่ยพิสูจน์กันได้เลยเพราะว่าไปเดินทุดงอยู่ในป่าเนี่ยเอาเยอะไปมันหนักนะแบกไม่ไหวเมตตาเกิดเอาช่วยเอาไปหน่อยหรือไม่ก็ใครๆก็ช่วยหน่อยเคยไปกับพระนะเราก็บอกอย่าไปเยอะนะเอาไปแล้วมันหนักนะทีแรกจำเป็นเอาไปขนไปเส้นหนักพอเดินได้สองสามวันสี่วันเริ่มหนักไม่ไหวเห็นเขาแกะซองมาม่าแล้วก็รวมกันเอาซองมาม่าทิ้งไปแล้วก็ถามทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยล่ะบอกซองมาม่าก็หนักแล้วเนี่ยแกะออกเลยนะเรื่องจริงนะไอ้ที่แรกเนี่ยเอาหมดเนี่ยแต่พอเดินมันหนักขึ้นมันไกลขึ้นมันเริ่มคิดได้อะไรมันหนักไม่เอาสองมาม่ายังตัดทิ้งเลยแล้วหลวงพ่อสนองก็เคยพาไปทุดงเหมือนกันท่านบอกว่าข้าวของญาติโยมมันแพงยิ่งของวัดสังฆทานยิ่งแพงกินเหลือกินทิ้งกินเยอะทานฉันเยอะท่านก็เลยพาไปทุดงไปอดในป่าไปหลงในป่าพอออกมาได้เนี่ยอาหารที่เขาใส่บาตรมันไม่ได้เยอะหรอกอย่างที่วัดสังฆทานก็คนละทัพพีสองทัพพีเนี่ยพ่อหนองว่าข้าวเม็ดหนึ่งยังไม่ให้หลุดไม่ให้ล่วงไปเลยนะเอาให้แบบหมดจดเลยที่เหลือนี่เอาน้ำคั่วแล้วก็เทใส่แก้วดื่มก็ฉันเข้าไปอีกอย่างนั้นเลยพอกลับมาคราวนี้จะรู้ว่าข้าวน้ำของญาติโยมแพงฉะนั้นหลวงที่ว่าสังฆทานเนี่ยสมัยก่อนเขาจะให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยแต่ก่อนไม่มีไฟนะมีไฟเฉพาะส่วนกลางที่กุฏิไม่มีไฟส่วนใหญ่สาขาก็ไม่มีไฟแต่ก่อนนะไม่มีไฟนะน้ำเนี่ยใช้น้ำฝนไม่ต้องเซิร์ฟไม่ต้องใช้ขวดสมัยก่อนน้ำฝนก็ยังดื่มได้ฉันได้ใช้น้ำฝนแล้วก็ยาเนี่ยสมอนี่แหละนะสมอดองน้ำมูดนะสมัยก่อนก็ไม่ค่อยป่วยกันเพราะอะไรเพราะฉันน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากนี่คือข้อวัดของครูบาอาจารย์พูดก็น้อยให้ปฏิบัติอย่างเดียวให้ยืนเดินนั่งมีสติให้ปราลบความเพียรไม่ต้องกินมากไม่ต้องนอนมากนะในข้อที่ว่าสำรวมอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคข้อสุดท้ายชาคริยานุโยคหมายถึงปราลบความเพียรหลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวาลเป็นพระที่ไม่นอนนะตอนที่ป่วยอยู่วัดที่ทรงไทยเนี่ยท่านพูดเองเลยนะแต่มาได้ยินจากวาจาของปู่สังวานท่านบอกว่ากบเขียดที่มันร้องเนี่ยน่าสงสาร
ขนาดท่านป่วยนะกบเขียดมันร้องไม่หยุดอ่ะร้องทั้งคืนอ่ะท่านบอกน่าสงสารตัวเองก็แย่อยู่แล้วยังไปเรียกคนมาจับมันอีกนะคนต่างจังหวัดเนี่ยก็จับกบจับเขียดไปกินนะพวกตัวก็แย่อยู่แล้วยังไปเรียกคนให้มาจับไปกินอีกแสดงว่าท่านไม่ได้นอนเลยนะแต่ท่านไม่ได้นอนนี่ท่านไม่ได้เป็นไม่ใช่ว่าเป็นโรคนอนไม่หลับนะท่านเป็นมีจิตใจที่ตื่นอยู่ตลอดเวลาป่วยแต่กายใจไม่ป่วยดังนั้นพวกเราเป็นนักปฏิบัติปฏิปทาครูบาอาจารย์ท่านจะสำรวมอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคชาคาริยาโดยโยกท่านจะปรารภความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนท่านจะเห็นคุณค่าของการปฏิบัตินะท่านจะไม่ประมาทนะชีวิตนี้รู้แล้วว่าอยู่ไม่ถึง100ปีท่านจะทำความดีแข่งกับเวลาดังนั้นเรามาบวชนะก็คงจะได้ข้อวัดข้อปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเมตตามีความกตัญญูนะแล้วก็มีหลักธรรมของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยให้เราเป็นข้อหลักข้อวัดข้อปฏิบัตินะก็อนุโมทนานะกับครูบาอาจารย์ทุกสาขาพระภิกษุนะที่บวชนะแล้วก็ได้มาปฏิบัติมาประชุมกลางพรรษานี้นะแล้วก็ญาติโยมที่ได้เห็นความสำคัญนะของวัดสังฆทานได้มาร่วมปฏิบัติในกลางพรรษานะก็ขอให้เราเนี่ยยึดหลักนะของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความกตัญญูกตเวทีย ึดหลักของความปรารภความเพียรนะท่านเพียรจนกระทั่งมีธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วมาเผยแผ่ให้พวกเราเนี่ยมาประพฤติปฏิบัตินะเราก็ยึดหลักให้เรามีความสามัคคีกันนะช่วยเหลือกันนะแล้วที่หมั่นดูแลใจเจ้าของก่อนที่หลวงพ่อสนองจะจากไปท่านว่าหลวงปู่สังวานเป็นยอดนักปราชญ์คมในฝักนะท่านจะแก้ปัญหาได้หมดนะก็คือมีสติมีปัญญาก็ขอให้เราได้มาปฏิบัติธรรมให้ได้มีโอกาสได้เข้าถึงธรรมมีสติมีปัญญาแก้ปัญหาดับทุกข์ได้นะก็พอสมควรกับเวลาก็มาแผ่เมตตานะด้วยเป็นพลังบุญพลังเมตตานะให้กับมวลมนุษย์ทั้งหลายนะสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เห็นว่าคนในโลกนี้ส่วนใหญ่จะมีทุกข์มีภัยนะน้ำท่วมก็ดีนะแผ่นดินไหวก็มีโรคระบาดก็มีนะพวกเรามีศีลมีธรรมนะก็อย่าได้ประมาทมาเจริญบุญแล้วก็แผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้